รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย NT น้ำแข็งออนไลน์ซื้อน้ำแข็งแถมเครื่อง0800 800 6 9 6 6 สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกับรายการสนทิยานฟันธงตรงประเด็นกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้เรามาในหัวข้อ20ปีปัญหาประเทศคณะสงการเมืองกับวิศนุเครืองามและวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณสนทิยานชื่นฤทัยไทยในธรรมเช่นเคยคะ่ะสวัสดีค่ะพี่ต้อยคะ่ะสวัสดีครับน้องหญิงครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับทําไมวันนี้เราต้องย้อนกลับไปถึง20ปีเลยเหรอคะปัญหาประเทศคณะสงการเมืองและยังมีชื่อของอาจารย์วิษณุเครืองามด้วยมันยังไงกันคะ ผมก็ต้องเรียนนะครับว่าวันนี้เนี่ยนะฮะเราสรุปตรงกันหรือไม่ว่าประเทศชาติเนี่ยมีปัญหาอยู่นะเป็นปัญหาที่ไม่ปกตินะปัญหาที่ไม่ปกติเนี่ยเป็นปัญหาระหว่างคนที่รักทักษิณกับคนที่ไม่ชอบทักษิณภายใต้ปัญหานี้ได้เกิดการรัฐประหารขึ้นสองครั้งนะครับ ในปีพ2549 1 9กันยายนพึ่งครบรอบไม่กี่วันที่ผ่านมา<ช>นะครับ<ช>แล้วก็มายึดอำนาจกันอีกทีในวันที่22<อ>พฤษภาคม2557นะครับเราดูเรื่องของขบวนการคุณทักษิณขบวนการของคนเสื้อแดงนะครับมีเรื่องหลายเรื่องที่ตื่นตะลึง นะครับมีเรื่องหลายเรื่องที่ตื่นตะลึงนั่นก็คือมีคนที่พยายามจะเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศให้เป็นสหพันธรัฐซึ่งนั่นหมายความว่าดำเนินการโค่นล้มระบอบการปกครองปัจจุบันของไทยนะครับซึ่งมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขมีขบวนการที่เราเรียกว่าล้มเจ้าเติบโตขึ้นอย่างมากมายมหาศาล คุณทักษิณจะสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนเนี่ยไม่สามารถที่จะรู้ได้แต่บุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องและเกี่ยวพันกับคุณทักษิณในหลายครั้งหลายหนนะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องของวงการส่งนั่นสิคะนะท่านผู้ชมนะฮะจะต้องค่อยๆติดตามและไล่เรียงดูว่าไอ้ความยุ่งยากยุ่งเหยิงเนี่ยนะ มันเกี่ยวข้องกับคณะสงฆ์ด้วยครับเกี่ยวยังไงอะคะในคณะสงฆ์เนี่ยนะครับผู้หญิงเราจะรู้กันว่ามีสองนิกายหลักอยู่อ่ะใช่คือธรรมยุทธนิกายกับมหานิกายค่ะพระมหานิกายนะครับจำนวนหนึ่งสร้างกระแสความรู้สึกตลอดมาว่าเป็นคณะสงฆ์ชั้นสอง ต้องธรรมยุทธ์เท่านั้นเพราะคณะธรรมยุทธ์ถูกตั้งขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่สนะเพราะเป็นแบบนี้นะครับวันหนึ่งมีดาวรุ่งพุ่งแรงในวงการพระมหานกายขึ้นมารูปหนึ่งนั่นก็คือพระธรรมชโยวัดพระธรรมกายวัดพระธรรมกายจเจริญเติบโต โดดเดน่นความโดดเด่นของวัดพระธรรมกายชัดเจนนะครับว่ามีผู้เข้าไปทำบุญทําให้มีเงินทองมากมายมหาศาลก่อสร้างเป็นหมื่นหมื่นล้านจัดกิจกรรมมากมายเงินแพร่สะพัดไปยังวัดต,ต่างๆทั่วประเทศที่มีอยู่ประมาณส0 0 0 0ื่นวัดนะครับแล้วมันเกี่ยวพันยังไงกับการเมืองอ่ะันสิคะ,ะย้อนกลับมาอีกอเรื่องของเรื่องมันเกิดขึ้นอย่างนี้ครับพระธรรมชโยเนี่ยนะครับ ได้ถูกคนแจ้งความดำเนินคดีย้ำนะฮะได้ถูกแจ้งความดำเนินคดีคนที่ดำเนินแจ้งความดำเนินคดีในขณะนั้นกล่าวหาเนี่ยคือพระอดิศักดิยัสสกโกซึ่งเขาเป็นอดีตพระลูกวัดของวัดพระธรรมกายบอกว่าวัดพระธรรมกายเนี่ยนะได้มีการพระธรรมชโยเนี่ยได้กระทำความผิด ใน3มเรื่องสามราวด้วยกันนะครับนั่นก็คือมีการโกงที่ดินวัดนะยักยอกเงินวัดนะครับและก็ที่สำคัญมีการเปลี่ยนแปลงปลอมแปลงเอกสารกลายเป็นคดีขึ้นนะเมื่อพระธรรมชโยกลายมาเป็นผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยนะครับก็เรื่องราวชาวโชโด่งดังมาก ต้องย้ำแบบนี้เรื่องราวชาวโชวดดงดังมากเนี่ยในขณะนั้นเนี่ยสมเด็จพระญาณสังวรเนี่ดำรงตำแหน่งพระสังฆราชอยู่ค่<ฮ>ะได้มีพระลิกิตออกมาห้าฉบับด้วยกันนะครับห้าฉบับเนี่ยก็ชัดเจนแหละครับนอกเหนือจากเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางโลกนะคือการยักยอกเงินวัด การโกงที่ดินวัดนะครับและทําการปลอมแปลงเอกสารแล้วเนี่ยในสามคดีแล้วเนี่ยนะครับมีคําสอนอันหนึ่งของวัดพระธรรมกายโดยพระธรรมชโยเนี่ยออกมาว่านิพพานเนี่ยเป็นอัตตา,านะซึ่งมันสวนกับพระไตรปิฎกคณะสงฆ์ไทยเนี่ยเป็นคณะเทรวาทนะครับยึดมั่นพระไตรปิฎกเนี่ยเป็นตัวตั้ง สมเด็จยานในขณะนั้นก็บอกว่าการบิดเบือนคําสอนโดยกล่าวหาว่าพระไตรปิฎกบกพร่องเป็นการทำให้สงหลงเชื่อตามคาบิดเบือนแตกแยกกลายเป็นสองมีความเข้าใจเชื่อถือพระพุทธศาสนาตรงกันข้ามเป็นการทำลายพระพุทธศาสนาทำให้สงแตกแยกเป็นอนันตริยกรรมมีโทษทั้งปัจจุบันและอนาคตที่หนักส่วนที่ไม่ใช่การเป็นการลงโทษ แต่เป็นการทําที่ถูกต้องคือต้องมอบสมบัติที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ขณะเป็นพระให้แก่วัดทันที mm hmm. อันนี้เป็นอันแรกค่ะภาริกิจอันแรกบอกว่าไอ้ไอเรื่องที่ดินวัดที่โกงที่อะไรไปที่เป็นประเด็นเนี่ยนะ,ะไม่ได้เป็นปัญหานะค่ะแต่เรื่องที่มีปัญหาเนี่ยคือเรื่องคําสอนนะเรื่องคําสอนหลังจากนั้นเนี่ยก็มีฉบับที่สองออกมาอีกคือฉบับแรกเนี่ยออกมาว่า วันที่5เมษายน2542 <c oughs> ใช่ไหมกล่าหาปี41 <c oughs> เริ่มกลายเป็นประเด็นนะครับกล่าวหาปี1เริ่มกลายเป็นประเด็นพอเริ่มปี42เนี่ยนะครับก็มีลิขิตออกมาฉบับที่2ถดัดมา20วัน <c oughs> สมเด็จพระสังฆราชสมเด็จยานก็บอกว่าไม่คิดจะให้มีโทษเพราะคิดในแง่ยกประโยชน์ว่าขั้นต้นอาจจะไม่ได้มีเจตนาถือเอาสมบัติของวัดเนี่ยเป็นของตนจริง แต่ถึงอย่างไรเมื่อไม่ยอมมอบคืนสมบัติทั้งหมดที่เกิดขึ้นขณะเป็นพระให้แก่วัดก็แสดงชัดแจ้งว่าต้องอาบัติประชิกแล้วต้องพ้นจากความเป็นสมณะโดยอัตโนมัติต้องถูกจัดการอย่างเด็ดขาดเช่นเดียวกับผู้ที่ไม่ใช่พระปลอมเป็นพระด้วยการนำผ้าส,สากวัพัดไปครองทำความเศร้าหมองเสื่อมเสียเกิดขึ้นแก่สงฆ์ในพระพุทธศาสนานี่คือพระลิขิตนี่พระลิขิตฉบับที่สองหลังจากนั้นตามมาอีกนะครับ โดยสรุปง่ายๆนะครับฉบับที่3เนี่ยก็บอกว่าการโกงสมบัติผู้อื่นตั้งแต่ห้ามมาศกขึ้นไปคือประมาณ300บาทในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็บอกว่าพิสูจน์นั้นต้องอาบัติปรราชิกแล้วแต่ฉบับ3เนี่ยส,ส,สมเด็จพระยานสวอรอนบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยขอเป็นหน้าที่ของผู้รักษากฎหมายเนี่ยนะครับที่จะต้องไปดําเนินการนะก็คือเจ้าหน้าที่ตํารวจแต่เรื่องราก็ยังเชยอยู่อีกนะ มาถึงวันที่หนึ่งพฤกภาระบุตัวเลยในกรณีกับเรื่องที่เกี่ยววัดพระธรรมกายเราได้ทำหน้าที่ของสมเด็จพระสังฆราชสมบูรณ์ตามอำนาจแล้วจึงไม่มีอะไรต้องพูดอีกในขณะนี้ข, <า S 1> ขอขอนุโมทนาทุกท่านที่สนใจหวงใยพระพุทธศาสนาแสดงความเป็นคนดีมีกตัญญูกะตะเวทิตาธรรมนะครับนี่คือฉบับลงวันที่หนึ่งพึกภา ท้ายที่สุดถึง10พฤัฐภาสี่สองและนี่ก็กลายเป็นชนวนสาเหตุนะครับที่ผมต้องเกริ่นเยอะเนี่ยกลายเป็นชนวนสาเหตุว่าชาับิี่ตบอกได้สแสดงให้เป็นที่ชัดเจนดีทั่วกันแล้วก่อนหน้านี้ว่าในฐานะตําแหน่งผู้เป็นสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกซึ่งนี่ท่านพูดถึงตําแหน่งที่เต็มเลยนะได้ทําหน้าที่เกี่ยวกับอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเพื่อเติทูนรักษาพระพาศาสนาให้พ้นถูกทําลายสมบูรณ์ที่สุดแล้วตามอนนานาจ ท่านกรรมการมหาเทรสมาคมทั้งหลายจะทําอะไรต่อตามความต้องการจะไม่มานั่งฟังรับรู้ในการประชุมในวันที่10พฤษภาคม2542าย2ผมเรียนเลยนี่เป็นสาเหตุเป็นชนวนทันทีชนวนไปสู่อะไรคะชนวนไปสู่อะไรหลังจากนั้นเนี่ยนะครับพระธรรมชโยนะครับในปี42อายการก็สั่งฟ้องพระธรรมชโยอ่ะ หลังจากอายการสั่งฟ้องไปแล้วเนี่ยนะครับ <Okay. S 1> ในระหว่างนั้นก็มีเรื่องราวแต่คดีของพระธรรมชโยเนี่ยนะครับมาถูกถอนฟ้องในวันที่21สิงหาคม2,549นั้อย่เ้นโดยใครคะโดยอายการถอนฟ้องอายการยื่นฟ้องเองถอนฟ้องเองถูกต้องครับอายการยื่นฟ้องเอง ถอนฟ้องเองเนี่ยนะครับในวันที่28สิงหาคม2549เนี่ยนะศาลสั่งอนุมัติซึ่งศาลไม่สามารถที่จะดําเนินการเป็นอย่างอื่นได้เพราะอายการคือโจทย์เนี่ยถอนฟ้องแล้วเนี่ยนะครับต้องเรียนแบบนี้เลยครับว่าในวันเดียวกันนั้นศาลสงถึงดําเนินการเรื่องพระธรรมชโยโดยตลอดก็ถอนฟ้องด้วยเช่นกันเรื่องราวของพระธรรมชโยเนี่ยนะครับก็เรียกว่าจบลง ด้วยความเรียบร้อยตั้งถามว่าแล้วทําไมออแล้วทําไมถึงสองทำไมถึงถอนอยู่ๆดีๆทำไมถึงถอนออฟ้องอา่าทำไมถึงถอนแน่นอนเลยครับมันต้องมีคนสั่งอัยการได้ใครสั่งล่ะครับในปี4 8่แเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับปัญหาที่เกิดขึ้นกับรัฐบาลทักษิณเน่นั้นคือพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยออกมาประท้วงต่อต้าน ทักษิณชินวัตรการออกมาประท้วงต่อต้านทักษิณชินวัตรเนี่ยนะครับเรามาดูเหตุการณ์นี้ในวันที่17-18กรกฎาคม2549กรกฎาคมเนี่ยมันก่อนสิงหานะใช่กรกฎาคมในก่อนสิงหาในวันนั้นเนี่ยนะครับได้มีการจัดระดมพลองค์กรปกครอง,อง,องส่วนท้องถิ่น80,000คน เขาใช้ชื่องานในวันนั้นว่ารวมใจทุกศาสนาพัฒนาท้องถิ่นไทยถวายองค์ราชาครองราชครบ60ปีม,มาชุมนุมกันที่ไหนครับชุมนุมกันที่วัดพระธรรมกายสแสดงศัก,กยภาพาให้ฝ่ายที่ต่อต้านรัฐบาลเนี่ยเห็นเห็นว่านี่องค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นทั่วทั้งประเทศนะ8 0 0 0มคนนะมาชุมนุมมาที่วัดพระธรรมกายอาจจะมีเหตุผลนะครับว่า วัดพระธรรมกายมีพื้นที่กว้างใหญ่แต่หลังจากนั้นเห็นไหมครับอีกหนึ่งเดือนถัดมาอายการสั่งถอนฟ้องนันองด้วยเหตุผลที่ว่าพระธรรมโยคืเนเงินวัดแล้ว<ม>เปลี่ยนแปลงแก้ไขคำสอนแล้วเรื่องกลับเหมือนเดิมแล้วแล้วที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นนะครับตอนที่สอนฟ้องเนี่ยนะครับสื่อพยานมาเป็นร้อยปากแล้วเหลืออีกสองปากจะตัดสินคดีอยู่แล้วนะครับ ภายในไม่กี่วันจะตัดสินคดีแล้วคดีถอนฟ้องก่อนนี่คือสิ่งที่เกิดความผูกพันขึ้นระหว่างทักษิณธรรมกายการเมืองที่ต่อสู้กันระหว่างฝ่ายสนับสนุนทักษิณพักไทยรักไทยในขณะนั้นและพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาไตหรือประชาชนที่ไม่เอาทักษิณเห็นไหมมันเริ่มขมวดปมแล้วแต่มันมีเรื่องที่เกี่ยวพันกับ รองนายกที่ชื่อวิศนุเครืองามด้วยนี่แหละเป็นประเด็นสําคัญเลยที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะว่าชานวนทั้งหมดนี้ทําไมถึงมีชื่อของอาจารย์วิษณุเครืองามเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะย้ํานะครับการเมืองกับคณะสงฆ์ข้าผูกกันบ้านเมืองมันถึงวุ่นวายมันจนถึงขนาดนี้จริงๆมันต้องแยกกันไม่ใช่หรอคะ,อะมันต้องแยกกันดิแต่เพราะเรื่องผลประโยชน์ เรื่องธรรมกายเรื่องพระธรรมชโยที่เดินหน้าเรื่องผลประโยชน์จนถูกคดีความทักษินถูกเรื่องการทุจริคอปชานประชาชนออกมาประท้วงสองส่วนนี่ดูดเข้าหากันช่วยเหลือเอือ้อเฟื้อสนับสนุนกันทีนี้การช่วยเหลือเอือ้อเฟื้อสนับสนุนกันเนี่ยทั้งคู่ก็ต่างต้องคลี่คลายปัญหาของตัวเอง